เทศในที่ประชุมพระวันที่11สิงหาคม2520ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศนัดชุมมาที่เรียกว่าทางสายกลางเป็นปฏิบัติที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงทีมุตหลุดพ้นได้โดยทายเดียวไม่มีทางเป็นอื่นแต่ที่หลักธรรมทั้งนี้ไม่สามารถจะคิดผลขึ้นมาได้ตามความถูกต้องของธรรมก็เพราะผู้ปฏิบัติเมื่อดำเนินตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่กล่าวนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดจะเป็นอุปสรรคขัดขวางทางเดินของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนัตถิมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี้ให้ขัดข้องไปไม่ได้นอกจากความคิดเห็นต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องขีดขวางนัตถิมาที่จะพึงเกิดขึ้นจากใจได้เช่นเดียวกันเท่านั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดหลักศาสนธรรมมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นก็เท่ากับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นนั้นไม่มีอันใดเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งควรจะรับผลขึ้นมานั้นจึงเป็นฝ่ายกิเลสเยอะมากกว่าฝ่ายธรรมที่ผิดขึ้นมาโดยความถูกต้องความคิดในระยะหนึ่งที่จะคิดให้ถูกต้องตามหลักมัชฌิมานั้นมีน้อยฉะนั้นผลที่จะพึงเกิดขึ้นมันเป็นที่พอใจจึงมีน้อยนิดเดียวขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบไว้ว่าที่ผลไม่ค่อยปรากฏขึ้นทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะความรั่วไหลของใจที่คิดไปในแง่ต่างๆนั้นเป็นการแบ่งส่วนจากเจตนาเดิมที่เห็นว่าถูกต้องนั้นไปเสียโดยลำหนักลำหนักแล้วเมื่อรวมกันเข้าก็มากไปอีกความมากไปนั้นเป็นเรื่องการสั่งสมกิเลสเล็กและน้อยในเจตนาของผู้บำเพ็ญเพียรและกิริยาท่าทางของผู้บำเพ็ญเพียรเช่นเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิอยู่บ้างเป็นต้นกิริยาที่เดินเป็นท่าทางของผู้ประกอบความเพียรอาการแห่งการนั่งสมาธิภาวนาเป็นกิริยาหรือเป็นอาการของผู้ประกอบความเพียรแต่จิตไม่ได้เป็นไปตามอาการแห่งกายที่แสดงตนอยู่เวลานั้นส่วนมากมักเป็นไปตามอาการเป็นไปตามความส่งการของกิเลสซึ่งผลักดันออกมาเรื่อยๆเพราะมีอยู่ภายในใจเป็นจำนวนมากจะกักขังสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ได้นานเกิดความทุรนทุรายเพราะอำนาจแห่งกิเลสผลักดันจึงต้องปล่อยออกบ้างปล่อยออกบ้าง
ปล่อยออกไปเรื่อยๆพอเป็นการคลายตัวคลายใจตามความรู้สึกแต่แทนที่จะเป็นการคลายทุกข์เพื่อให้รับความสะดวกสบายมากอย่างนี้กลับเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละเป็นเครื่องขีดขวางทางเดินของมัชฌิมาแห่งผู้ปฏิบัติธรรมในท่าต่างๆของความเพียรทางกายก็เป็นความเพียรดังที่เราตั้งไว้ในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิใจก็เป็นความเพียรมีสติประคองจิตใจตามภูมิของตนที่กำลังบำเพ็ญอยู่จะเป็นภูมิเพื่อความสงบคือสมาธิก็ตามจะเป็นภูมิเพื่อปัญญาเป็นชั้นๆขึ้นไปก็ตามมีสติคอยกำกับรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอจัดว่าจิตเป็นความเพียรจัดว่าจิตประกอบความเพียรตรงกันกับอาการของกายที่ประกอบความเพียรอยู่ด้วยวิธีเดินบ้างด้วยวิธีนั่งบ้างความถ้าความเห็นภัยในวัฏฏะในกองทุกข์ในกิเลสมีน้อยความเพียรก็มีน้อยสติก็มีน้อยความตั้งอกตั้งใจก็มีน้อยปัญญาที่จะเสาะแสวงหาเงื่อนงำต่างๆของกิเลสที่แสดงตัวออกมาเรื่อยๆก็มีน้อยกิเลสที่จะหลุดลอยออกไปเพราะความเพียรในท่าต่างๆของตนจึงมีน้อยมากเมื่อพระธรรมชาติแห่งความหนักหน่วงคือกิเลสที่ทับอยู่กับใจของเราไม่มีการหลุดลอยออกไปได้เลยด้วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนต่างๆแล้วใจจะหาความสงบต้มเย็นและเบาบางภายในจิตใจของตนได้อย่างไรก็ต้องนั่งแบกนอนแบกกองทุกข์ที่กิเลสสั่งสมไว้พร้อมกับตัวกิเลสอยู่โดยดีที่อธิบายนี้เป็นข้อเตือนใจให้ท่านนักปฏิบัติทราบว่ามัชฌิมาที่แท้จริงเป็นอย่างไรและสิ่งที่แฝงและทำลายมัชฌิมาซึ่งเรามุ่งหวังจะปฏิบัติให้สมบูรณ์นั้นคืออะไรมีสองอย่างเท่านี้ที่รบกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนหลับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่มีความมุ่งมั่นต่อธรรมอยู่บ้างหรือผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างมากมายส่วนผู้ไม่มีความมุ่งมั่นต่อธรรมหรือไม่สนใจในธรรมนั้นก็เรียกว่าเปิดทางให้กิเลสเดินสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้างสร้างกองทุกข์สร้างวัฏฏะสงสารขึ้นผิดใจอยู่โดยลำดับไม่มีมันจบสิ้นไปได้จะได้มากยังไงกิเลสเป็นที่พอใจเสมอไม่มีคำว่าพอแล้วท่านจึงเรียกว่าท่านนัตถิตัณหาสมานภิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้เป็นไม่มีลึกกว่าอยู่กับตัณหาความทะเยอทะยานอย่างความหิวโหยไม่มีวันอิ่มพอก็คือตัณหาความอยากได้มากที่สุดก็คือตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งถึงวันตายตั้งกับตั้งกันก็คือตัณหาตัณหาตัวนี้เป็นผู้สั่งสมเครื่องทำลายจิตใจนี้เป็นผู้สั่งสมความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บรรดาสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นหน้าที่ของธรรมชาติอันนี้คือตัณหานี้ทำงานอย่างนี้ตลอดมาบนหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเราไม่เห็นโทษของธรรมชาติกิเลสทั้งหลายมีตัณหาความทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอเราก็ไม่มีวันที่จะได้รับความสุขความสบายเวลานี้เรามาบวชในพระศาสนามีศาสดาองค์เอก
เป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรมซึ่งทรงได้รับความสุขอันสมบูรณ์ไปแล้วจากศาสนธรรมนี้แล้วประทานพระโอวาทไว้แก่พวกเราให้ดำเนินเดินทางสำหรับพวกเราจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในแง่ที่จะนำอุบายต่างๆตามหลักศาสนธรรมที่คำสอนเอาไว้เข้ามาแก้ไขดัดแปลงตัวเองหลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความแน่นหนามั่นคงต่อตนเองและเพื่อความเชื่อถือตนได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตแห่งการปฏิบัติจึงควรสำนึกตนในเหตุในผลมีสัจจะเครื่องบังคับตนจะทำจะอยู่จะไปจะมาจะพูดเรื่องอะไรก็ตามให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองความคิดการทำการไปการอยู่ของตนเสมอถ้าไม่เป็นไปตามเหตุผลแต่เป็นไปตามความอยากแล้วเราก็ผิดอะไรกับใจของคนที่ไม่ได้รับการอบรมผลก็จึงไม่มีอะไรผิดแปลกกับเขาผู้ปฏิบัติแต่เพราะอย่างยิ่งคือนักบวชที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเป็นผู้มุ่งเอาความเอาจริงเอาจังเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างนี้แล้วจึงได้ตั้งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วอะไรเป็นหลักประกันตัวของพวกเราทั้งหลายอย่างนี้ความสัตย์ความจริงเป็นเครื่องบังคับตนเองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางไม่ให้ออกนอกเหตุนอกผลนี่เป็นหลักสำคัญทำเครื่องสนับสนุนความสัตย์ความจริงนั้นคือความอดความทนความภาคเพียรความฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นกิเลสไม่ยอมทำความต้านทานสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อ่อนข้อย่อหย่อนชื่อว่าเป็นผู้ต่อสู้มีสติคอยระมัดระวังความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของตนมีปัญญาตรวจรองตามเหตุตามผลเสมอทั้งภายนอกภายในมีเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และเป็นผู้จะได้รับผลจากมัชฌิมาปฏิปทานั้นโดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ขั้นสมบูรณ์นั่นคืออะไรที่จะสำเร็จขึ้นมาจากมัชฌิมาที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วได้จากความหลุดพ้นทางจิตใจจากเครื่องกดข่มทั้งหลายคือกิเลสราคะตัณหาซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจของเราถ้าเราเห็นโลกมีคุณค่าสำหรับนักบวชสำหรับนักปฏิบัติจิตใจของเราก็อับเฉาธรรมก็ไม่มีคุณค่าถ้าจิตเอียงไปทางโลกก็แสดงว่าธรรมลดคุณค่าความมุ่งมั่นในธรรมความเพียรในธรรมลดคุณความคุณค่าลงไปโดยลำดับใจอาจกลายเป็นโลกล้วนๆไปได้โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆปล่อยให้พูดไปตามความอยากของใจความคิดของใจเราเด็กใจจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ เพราะคำว่าโลกเป็นเครื่องกวนใจไม่ใช่เครื่องทำใจให้สงบคำว่าธรรมเป็นเครื่องทรงใจให้อยู่เย็นเป็นสุขนับแต่เครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสงบร่มเย็นใจจนกระทั่งมีความสม่ำเสมอโดยความสุข ธรรมจะมีคุณค่ามากและเด่นภายในผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้สนใจในธรรมต้องเป็นผู้บึกบึนเป็นผู้ต้านทานเป็นผู้ต่อสู้ต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจอย่านำคำข้อแท้อ่อนแอเข้ามาแอบแฝงและท่ำสอนจิตใจให้หลงไปตาม
ความเพียรทุกด้านจะย่อหย่อนอ่อนกำลังลงไปโดยลำดับแล้วถอนตัวไม่ขึ้นจะจมไปตามเรื่องของมันโดยไม่รู้สึกตัวและจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าไปทั้งที่ตนต้องการความวิเศษจากจิตภายในใจจากอัตตธรรมของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมถ้าเอาจริงเอาจังดังที่กล่าวมานี้เรื่องผลเป็นที่รับรองอยู่แล้วตามหลักปฏิปทาคือมัชฌิมาเพราะหลักมัชฌิมานี้สอนตรงแนวเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าถึงจุดแห่งความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่สอนให้ยับยั้งให้ข้างค้างตกหล่นจมดินจมน้ำจมมูดจมคูดอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะปฏิปทาที่ถูกต้องนั้นแต่เป็นเครื่องฉุดลากออกจากตนจากคนอิทธิเดชปัญหาทั้งหลายโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปได้อย่างหายห่วงเพราะอำนาจของข้อปฏิบัติที่มีกำลังพอมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนความอดทนเป็นเครื่องเชิดชูนี่เป็นทำเครื่องประดับของผู้ปฏิบัติและทำเครื่องช่วยฉุดลากผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับเป็นธรรมที่แน่นอนต่อผู้ทำจริงทำจังขอให้มีสติจะคิดกับใจเสมออย่าห่างจะให้ห่างเหินลืมตัวทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทำงานไม่ว่างานชนิดใดลงได้ทำลงไปแล้วต้องมีความทุกข์ความลำบากเป็นธรรมดาแต่เหตุผลที่จะต้องทำงานนั้นเป็นเครื่องบังคับว่าต้องทำอยู่แล้วโลกทั้งหลายจึงทำงานกันทั้งที่ไม่อยากทำฉะนั้นโลกจึงไม่ว่างจากงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามต้องทำด้วยกันเพราะเหตุที่จะให้ทำนี่หรือธาตุขันเป็นเพื่อนของเขาว่าต้องทำเพื่อธาตุเพื่อขันไม่ทำผลไม่เกิดจะนำมาบำรุงเยียวยาธาตุขันไม่ได้เพราะไม่มีเหตุคือการกระทำผมจะสนุกประโยชน์แก่ธาตุขันให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้นี่เป็นเหตุที่จะให้โลกทั้งหลายทำงานกันทั้งที่ไม่มีใครปรารถนาอยากทำงานเรื่องของผู้จะบำรุงจิตใจให้มีความสงบความสุขความเจริญความมั่นคงตลอดถึงความหลุดพ้นจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายตรงนี้จำเป็นก็ต้องทำงานการทำงานก็ต้องมีความลำบากดังพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของเราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการทุ่มเทของพระองค์นั้นมีผู้ใดบ้างจะสามารถทำได้อย่างพระองค์ความทุกข์ความลำบากทางด้านจิตใจการฝืนทางจิตใจก็ฝืนมากยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั้งหลายอีกไม่นานจนไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทำได้อย่างนั้นทั้งที่พระองค์ทรงทำเป็นผ่านไปแล้วเราทั้งหลายได้เห็นดีตามตำหนักตำนานที่จารึกเอาไว้พระชายาเป็นที่รักเพียงไรพระราชโอรสเป็นที่รักเพียงไรพระชนกชนีเป็นที่รักเพียงไรสมบัติพระสถานให้พระประชาชีทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่สงวนเพียงไรสรุปความจริงแล้วสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เรียกว่าสมบัติรวมทั้งแผ่นดินที่พระองค์ทรงปกครองอยู่นั้นทำไมจะไม่รักทำไมจะไม่สงวนและเหตุใดจึงทรงเสียสละสิ่งเหล่านี้ไปได้ตัดไปได้ทั้งที่ฝืนพระทัยอย่างเต็มที่ว่าไม่อยากตัด
แต่ก็ทรงศูนย์ตัดเช่นเดียวกันนี่เป็นการตัดเป็นการนำหนักไหมเราทั้งหลายควรนำมาเทียบเราได้ตัดขนาดนั้นหรือไม่ทำไมจึงต้องถือว่าเป็นความลำบากเพียงนิดๆหน่อยๆครั้งนี้ถือว่าเป็นความลำบากแล้วจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะทางสายนี้ต้องไปด้วยการตัดความห่วงใยความหงแหนทั้งหลายแม้แต่สกุลกายก็ต้องทุ่มเทหรือเสียสละในบางการที่ควรจะเสียสละความทุกข์ความลำบากในการตัดในการเสียสละภายในใจก็พออยู่แล้วคือมากพอที่พระองค์ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่น้อยแล้วยังยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ตัดโดยสิ้นเชิงลงถึงขั้นอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ถ้าโลกก็เลยหมดศักดิ์ศรีดีงามเพราะเป็นขั้นอนาถาแล้วพระปยาหารที่จะพึงเสวยนั้นไม่ได้เหมือนในความเป็นกษัตริย์ทรงสะแสวงไปตามบ้านตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาแล้วแต่เขาจะให้ทานมาแค่นี้ไปก็เฉลยไปตามพูดง่ายๆก็ว่าตามยถากรรมแต่ความที่ทรงมุ่งมั่นในอัตในธรรมเพื่อความตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกนั้นไม่ทรงลดละความเพียรจะทุกข์ยากขนาดไหนก็เพื่อทำตรงนี้แต่ลำบากลำบนด้วยที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องมือห่มใช้สอยกินธรรมะอาหารการบริโภคคืออยู่ที่อาศัยตลอดปัจจัยคือยาแก้โรคจะมีหรือไม่มีก็ตามไม่ทรงถือเป็นภาระเครื่องกังวลใดๆมากยิ่งกว่าจะทรงแสวงธรรมเพื่อความจัดสรุปนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินด้วยความลำบากลำบนขนาดนี้ไม่มีใครปรากฏว่าจะแซงพระพุทธเจ้าไปได้ในเรื่องความเสียสละเรื่องความภาคความเพียรความอดความทนดังนั้นธรรมที่นำมาประกาศสอนโลกหลังจากได้จัดสรุปแล้วจึงเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวและเป็นธรรมที่เชื่อแน่ว่าพระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญและทรงเห็นผลมาแล้วศรัทธาก็ทรงมีมาแล้ววิริยะคือความภาคเพียรก็ทรงเพียรมาเป็นภูมิพระพุทธเจ้าแล้วความอดความทนก็ทนจนชีวิตยังเหลือค่อยรอดตัวมาได้เป็นศาสดาพวกเราทั้งหลายไม่ได้ถึงขั้นนั้นได้อาศัยพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ครอบโลกไว้ว่าเป็นศาสนาใครอยู่สถานที่ใดก็มีศรัทธาความเชื่อความมุ่งใสอุดหนุนด้วยปัจจัยพยาธิต่างๆไม่มีขาดตกบกพร่องตลอดมาถึงเรื่องปัจจัยทั้งสี่ภายนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องสมบูรณ์เพียงสุดนอกจากความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อถอดถอนกิเลสของตัวเองเท่านั้นจะบกพร่องใจจึงไม่ค่อยสงบร่มเย็นเท่าที่ควรถ้าต้องการจะเห็นใจของเราเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นอยู่ณบัดนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนอย่างเต็มที่เปลี่ยนอย่างเต็มภูมิโดยไม่ขาดไม่ฝันแล้วตรงเป็นผู้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องกำกับใจตรงเป็นผู้ตั้งท่าต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกคือความคิดของตัวเองซึ่งส่วนมากคิดในทางที่ต่ำ
มันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆให้ค่อยหมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราคำว่าความสงบสุขทางใจนั้นเมื่อใจปราศจากสิ่งก่อกวนแล้วย่อมสงบตัวเลยโดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจสงบแล้วความสุขก็เกิดขึ้นมาเองเท่าที่ใจไม่มีความสุขเพราะใจหาความสงบไม่ได้เนื่องจากสิ่งก่อกวนรบกวนอยู่เสมอทำลายจิตใจอยู่เสมอเราอยากเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลศยิ่งกว่าธรรมคือความพ้นทุกข์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยข้อปฏิบัติของเรามีหลักธรรมเป็นเครื่องมือทรงทำความเข้าใจกับตัวเราเองอย่างกระจัดอย่าให้เสียเวลาไปนานโดยไม่เกิดประโยชน์ความคิดความปรุงของใจนี้เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนบัดนี้ตามยถากรรมของมันเราเคยได้รับผลประโยชน์จากความคิดตามยถากรรมนั้นอย่างไรบ้างหรือไม่ควรจะนำมาทดสอบหรือทบทวนบวกลบกันดูเพื่อจะได้เห็นผลได้ผลเสียของความคิดตามยถากรรมที่มีเครื่องปกครองคือสติกับปัญญาเป็นเครื่องไกลจอการฝืนเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เสียดแทงจิตใจออกไม่เป็นความผิดทุกข์ก็ทุกข์เพื่อเป็นความสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเพิ่มทุกข์ขึ้นเพราะความเพียรนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่เราเป็นนักปฏิบัติจะพึงทำให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนเพื่อตัดภพตัดชาติให้ย่นหรือย่นภพย่นชาติให้น้อยลงถึงกับขาดสะบั้นไปจากใจโดยประจักษ์ถ้ามีสติอยู่กับใจจะบริกรรมทำบทใดส่วนมากเป็นความสงบได้ถ้ามีปัญญาเครื่องพิสูจน์ไข้ครวญในธาตุในขันธ์อายตนะภายนอกภายในทดสอบกันอยู่เสมอเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อความเป็นจริงแล้วใจจะรู้ความจริงขึ้นมาวันละเล็กละน้อยโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอนิจจังจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงสกลกายจิตใจของเราคำว่าทุกขังก็เหมือนกันก็คือธาตุขันธ์เรื่องของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาให้เป็นของทุกข์แก่ตนเองทำไมเราจะไม่เห็นโทษของมันทั้งที่มันผิดอยู่ตลอดเวลาและเห็นทุกข์อยู่กับความผิดของมันโดยไม่ขาดระยะทำไมเราจึงยังหลงเถื่อนตัวอยู่ความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราชินชาพอจะเป็นความสุขขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นเมื่อไรต้องเป็นทุกข์เมื่อนั้นไม่ว่าจะทุกข์ทางกายทางใจเป็นทุกข์ด้วยกันเสียดแทงให้เรารับความลำบากลำบนเหมือนกันหมดไม่เป็นสิ่งที่จะมีความเคยชินได้ถ้ากิเลสไม่หลอกเราให้นอนใจว่าเคยชินเท่านั้นการพิจารณาแยกแยะอาการของกายที่มีอยู่ในตัวจะแยกแยะด้วยวิธีใดด้วยวิธีให้เป็นปฏิกูลโสโครกร่างกายนี้ก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติไม่เป็นสิ่งที่ยากอะไรเลยเพราะมีอยู่แล้วอย่างพร้อมหมดเป็นแต่เพียงสติปัญญาของเราจะสั่งอย่างลงทราบตามความจริงของมันที่มีอยู่หรือไม่เท่านั้นด้วยการบังคับใจตนเองโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรอัตภาพทั้งหมดนี้ไม่ปรากฏว่าส่วนใดชิ้นใดจะมีข้อยกเว้นว่าไม่ปฏิกูลโสโครกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งตัวเลย
เหตุใดจึงไม่เห็นเหตุใดจึงไม่รู้ส่วนปฏิกูลนี้เป็นสิ่งสำคัญต้องพิจารณาให้มากมากข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามถ้าพิจารณาเพื่อตรงธรรมเพื่อถอดถอนตนเองเพราะการพิจารณาให้รู้ตามความจริงนั้นไม่เป็นทางผิดนอกก็เป็นมรรคได้ข้างในก็เป็นมรรคได้ถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าให้เป็นสมุทัยเป็นได้ทั้งภายในภายนอกเช่นสำคัญว่าสวยว่างามทั้งภายนอกภายในเป็นกิเลสก่อความทุกข์ขึ้นมาหน้าโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชิ้นทุกส่วนทั้งภายในภายนอกก็เป็นมรรคคือทางพ้นทุกทางปล่อยวางไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นการพิจารณาทั้งภายนอกก็ตามทั้งภายนอกทั้งภายในหรือแต่ส่วนใดก็ตามจึงไม่เป็นความผิดสำหรับผู้มีความถนัดในทางใดมีโอกาสที่จะพิจารณาให้พิจารณาจนเป็นที่ประจักษ์กับใจเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราถ้าไม่เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แม้อยากพ้นทุกข์เท่าไหร่ก็พ้นไปไม่ได้เหมือนมองขึ้นไปดูดาวก็เห็นแต่ตาเฉยแต่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปสัมผัสดาวบนท้องฟ้าได้ใจของเราจะอยากเพียงไรก็ตามอยากหลุดพ้นอยากถึงมรรคผลนิพพานแต่ใจนั้นจะไม่สามารถสัมผัสความหลุดพ้นหรือมรรคผลนิพพานได้ถ้าการปฏิบัติของเรามันเป็นเรื่องนุ่มดองและไม่สนใจปฏิบัติเท่าที่ควรอยู่อย่างนี้ความอดทนนั่นแหละเป็นธรรมอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติชีวิตร่างกายของเราที่เกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่นั้นพอเป็นพอไปอยู่แล้วเวลานี้กินพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปนอนก็เหมือนกันยืนเดินอาศัยอยู่ตามกุฏิก็ดีเพียงบรรเทาเท่านั้นในส่วนร่างกายแต่สิ่งที่จะบรรเทาที่เหลือภายในใจนั้นต้องเป็นเรื่องของสติของปัญญาของความภาคเพียรจึงควรขมักขมิ้นไม่ควรนอนใจอยู่ไปวันหนึ่งนั้นคิดถึงว่าที่โน่นจะดีที่นี่จะดีความคิดว่าที่โน่นจะดีที่นี่จะดีก็คือเครื่องกดถ่วงเวลาของเราให้เสียไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่จะยังมักยังผลให้เกิดขึ้นเพราะความคิดประเภทนั้นไม่ใช่ความคิดประเภทแห่งมักพอที่ยังผลให้เกิดขึ้นนอกจากเป็นความคิดที่สั่งสมเกิดขึ้นมาทับถมจิตใจของเราโดยถ่ายเดียวความรู้คือใจกับอาการนั้นๆที่เราพิจารณาให้มีความสัมผัสรับรู้กันสืบต่อกันไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดวักขาดตอนจนเข้าใจตามความมุ่งหมายที่เราต้องการจะเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นอยากจะเข้าใจในความแปรของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นความแปรซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้เลยแม้แต่ขณะจิตของเราที่คิดขึ้นในระยะหนึ่งก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับตัวที่มันอยู่แล้วถ้าเราจะใช้ปัญญาดูเห็นอยู่ทุกระยะส่วนเรื่องความปฏิกูลก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนจะเป็นไรก็ได้เพราะธรรมชาตินั้นมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเบื้องบนเบื้องล่างในร่างกายของเราไม่มีส่วนบกพร่องถ้าสติปัญญาหยั่งลงไปที่จุดใดจุดนั้นจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านผู้พิจารณาค้นคว้าในส่วนร่างกายให้มากเพียงไรจิตจะมีความสว่างไสวและเบิกกว้างออกไปในความรู้สึกด้วยความเฉลียวฉลาดไม่มีทางขึ้นสุดความเบาใจก็จะเบาลงไปโดยลำดับถ้าใจได้ดื่มธรรมคือความสงบด้วยอำนาจสมาธิ
ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะมีความเพลิดเพลินในธรรมความเพียรก็เร่งขึ้นโดยลำดับปัญญาเมื่อใช้มากเพียงไรก็ยิ่งแผ่ขยายตัวออกไปมากเพียงนั้นอย่าเข้าใจว่าเราจะจนกรอบเราจะโง่อยู่ตลอดไปถ้าเราชอบใช้ความคิดอ่านให้ควรเหตุผลโดยอาศัยสัจธรรมนี้เป็นหลักหรือเป็นสายทางเครื่องดำเนินคือทุกข์เป็นสำคัญหรือหมายถึงร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาหมายอาการของจิตที่คิดขึ้นแต่ละแง่แล้วเป็นเครื่องสะเทือนจิตใจให้ได้พิจารณาใส่ตรองไปตามอาการของจิตนั้นๆดูโดยสม่ำเสมอปัญญาจะเกิดขึ้นเรื่อยๆปัญญาเกิดขึ้นมากเพียงไรกิเลสยิ่งหลุดลอยไปมากเท่านั้นความสงบของใจไม่ต้องพูดถึงถ้าลงกิเลสได้หลุดลอยไปเป็นลำดับๆแล้วใจจะทรงความมีคุณค่าขึ้นมาให้เราเห็นประจักษ์โดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นใดทั้งสิ้น กายก็พิจารณาจนแหลกละเอียดไปหมดไม่มีที่สงสัยว่าจะควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเสวยของนามได้ปุจจทานความยึดมั่นถือมั่นของใจนั้นจะทนยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยลำดับที่ปัญญาอย่างเข้าถึงความจริงเท่าที่อุปทานมีอำนาจยึดมั่นถือมั่นได้โดยไม่มีความเกรงขามใครนั้นก็เพราะความโง่เป็นผู้พาเดินไม่ใช่ปัญญาเป็นผู้พาเดินความโง่ความนำใจนั่นแหละเป็นสถานหรือเป็นทางเดินหรือเป็นผู้พาอุปทานเดินถึงนั้นสำคัญนี้ว่าดีว่าชอบว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรเหล่านี้มีแต่อาการของความโง่หรือมีแต่เรื่องของความโง่หมายไปมากเป็นไรอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดก็เป็นเงาตามตัวไปเรื่อยๆเมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าเห็นตามหลักความจริงมากน้อยเพียงไรความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนี้ต้องถอนตัวออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่ในส่วนร่างกายมีเรียกว่าการถอนอุปทานทางกายได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของปัญญาได้พิจารณาค้นคว้าและรู้ตามเป็นจริงของมันโดยสมบูรณ์แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการหนึ่งที่ออกมาจากใจสติปัญญาที่มีความเกื้อกล้าสามารถอยู่แล้วก็สามารถจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงได้อีกเช่นเดียวกันกับส่วนร่างกายและปล่อยวางออกเป็นชิ้นเป็นอันจนสามารถทำลายปมแห่งอวิชชาหรือก้อนแห่งอวิชชาได้ภายในใจของตนเมื่อทำลายอวิชชาที่รวมตัวอยู่ในใจออกมาโดยสิ้นเชิงแล้วความโง่ที่เคยโง่มานานแสนนานนั้นก็ได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจเช่นเดียวกับความมืดที่มืดมานานเพียงไรก็ตามเมื่อเปิดไฟขึ้นแล้วความสว่างปรากฏขึ้นแล้วความมืดย่อมดับไปในขณะนั้นฉันนั้นเหมือนกันอวิชชาความมืดมนอนตะการภายในจิตใจ
จะทรงพลังมากน้อยเพียงไรนานมาเท่าไหร่ก็ตามพอสติปัญญามีกำลังพอตัวสามารถกำจัดออกได้แล้วความสว่างแห่งจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่สว่างอยู่ตามธรรมชาติของตนก็ย่อมแสดงขึ้นอย่างเต็มที่ความมืดเพราะอำนาจของอวิชชานั้นดับไปหมดเพราะอวิชชาดับความพ้นทุกข์ไม่ต้องถามพ้นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะอวิชชาดับไปเท่านั้นเมื่ออวิชชาดับไปแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องถามกิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดก็ตามเมื่ออวิชชาซึ่งเป็นจอมของกิเลสได้สิ้นไปแล้วก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะเกิดขึ้นมาจากสถานที่ใดในที่ใดถ้าไม่มีสถานที่เกิดเนื่องจากอวิชชาดับไปแล้วนั่นแหละคือผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจริงจังด้วยเหตุด้วยผลด้วยความอดความทนภาคเกิดเรื่องจิตมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรถึงเราไม่ต้องพูดจะยกทั้งสามสมบัติทั้งสามโลกธาตุนี้มาเทียบกับจิตดวงนี้ให้จิตมีความสนใจใคร่กับสิ่งใดบ้างในบรรดาสมบัติทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุจิตจะไม่มีความเอียงเอียงและไม่สนใจกับสิ่งนั้นนั้นเลยนี่เราต้องเห็นไรเพราะจิตนี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลแล้วในขณะนั้นคือมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิของตนซึ่งเนื้อกว่าสมบัติทั้งสามโลกธาตุนี้แล้วนั่นแหละคือความยุติของภพของชาติที่เคยสร้างไว้ภายในใจคือความยุติของกิเลสประเภทต่างๆที่อวิชชาสร้างขึ้นมาเป็นอันว่าหมดโดยสิ้นเชิงจากการปฏิบัติจะเรียกว่าที่พึ่งอันสมบูรณ์ก็เรียกได้แล้วจะเรียกว่าเป็นผู้วิเศษโดยหลักธรรมชาติก็เรียกได้อย่างเต็มปากถ้าจะเรียกแต่จะเรียกหรือไม่เรียกก็เหมือนเป็นปัญหาเพราะนั้นเป็นเพียงชื่อเท่านั้นหลักธรรมชาติเราได้ครองแล้วอย่างเต็มใจพระพุทธเจ้าท่านวิเศษท่านประเสริฐประเสริฐเพราะจิตดวงหลุดพ้นนี่แหละท่านสาวกอรหัตอรหันต์ที่ท่านวิเศษเราได้เปล่งถึงท่านว่าเป็นชนะคือพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิก็เพราะความที่จิตหลุดพ้นนี่แหละเพราะจิตดวงบริสุทธิ์นี่แหละธัมโมปฏิโปคือความสว่างแห่งธรรมก็มีพร้อมขึ้นกับจิตดวงที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงพุทธังธัมมังสังฆังในหลักธรรมชาติจึงได้แต่จิตดวงเดียวที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นพูดว่าพุทธะก็ถึงแล้วซึ่งพุทธะในหลักธรรมชาติคือใจดวงนี้ธรรมะสังฆะก็ถึงกันพร้อมแล้วในใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจึงไม่เอื้อมไปถึงพุทโธธัมโมสังโฆที่ไหนนอกจากเห็นตนแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมแล้วก็เห็นตถาคตเห็นพระไตรสรณะอยู่ภายในนั้นโดยสมบูรณ์นี่คือความแน่นอนคือความตายใจได้กับตัวเองคือเชื่อถือได้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีวิตกวิจารว่าจะเกิดความทุกข์ความลำบากภายในใจไม่ต้องวิตกวิจารว่าจะเกิดในภพชาติใดที่เป็นเรื่องหมุนเวียนดังที่เคยเป็นมาอีกแล้วเป็นทุกข์สังสารจักรได้แล้วภายในใจกลายเป็นวิวัฏจักรขึ้นมาเมื่อจิตได้ถึงขั้นสมบูรณ์ในหลักธรรมชาตินี่แล้วความสอบความแสวงความหิวโหยควรกวายกับสิ่งใดๆที่เคยเป็นมาก็เป็นอันว่ายุติลงพร้อมกับขณะที่จิตได้ถึงความบริสุทธิ์มีเป็นธรรมอันเอกเอกจิตเอกธรรมเป็นอันเดียวกันว่าจิตก็ถูกธรรมว่าธรรมก็ถูกจิตธรรมแท่งเดียวก็คือจิตจิตแท่งเดียวก็คือธรรม
เมื่อเข้าถึงหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนี้ส่วนสมมตินิยมที่เรียกชื่อกันไปต่างๆนานานั้นไม่มีสิ้นสุดเรียกชื่อไปเท่าไหร่ยิ่งหลงยิ่งงมงายไปมากยิ่งสงสัยไปมากหาผลหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อถึงตัวแล้วชื่อก็หมดปัญหา ถึงทำแล้วชื่อของธรรมก็หมดปัญหานี่แหละหลักมัชฌิมาสามารถยังผู้ปฏิบัติให้ถึงได้ในขั้นสุดวิมุตติผ่านทั้งที่ยังมีผิวหญิงไม่ต้องไปรออยู่โลกไหนสถานที่ใดจึงควรสนใจกับจิตดวงนี้ซึ่งพร้อมที่จะประเสริฐอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าสิ่งต่ำทามทั้งหลายตกคุมขึ้นพอลึกกดผิวบังคับเอาไว้ไม่ให้ธรรมชาติที่ประเสริฐนั้นได้ฉายแสงออกมาพอให้เป็นความรู้สึกอันดีงามหรืออัศจรรย์แก่ตนเองเราทั้งคนจึงกลายเป็นคนอับเฉาไปด้วยสิ่งต่างๆทั้งหมดใจเรานั้นก็กลายเป็นสิ่งอับเฉาไปด้วยเพราะนั้นธรรมชาติที่ต่ำทั้งหลายมีอำนาจมากถูกลากไปที่ไหนก็แล้วแต่อำนาจของมันคนเราจึงเกิดมาหาคุณค่าไม่ได้เพราะสิ่งไม่มีคุณค่ามาทับผมไปเสียหมดถ้าได้กำจัดสิ่งที่ไร้คุณค่าหรือเป็นโทษสิ่งที่ต่ำตามทั้งหลายนั้นออกไปจากใจแล้วใจจะแสดงเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเป็นอันดับจนเป็นมีคุณค่ามหาศาลหาประมาณไม่ได้ในทุกๆขึ้นมาถ้าสามารถทำได้ท่านขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำความเข้าใจกับตนเองอย่าคิดย่อท้ออย่ามีจัดใจย่อท้ออ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ทางของมรรคผลนิพพานไม่ใช่ทางรู้ถอนกิเลสตัณหาอาสวะแต่เป็นเรื่องของการสั่งสมความโง่เขลาเบาปัญญาให้มาทับผมโจมตีตรงนี้ครับความทุกข์ความหนักไปไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอยุติเพียงเท่านี้